สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรหมุนเวียนนะครับธนบัตรที่ระลึกและเรื่องราวความเป็นมานะครับของธนบัตรในแต่ละแบบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมมีธนบัตรนะครับ 1,000 บาทนะครับแบบ15รุ่น2นะครับรุ่น2มาแนะนำกันเนื่องจากรุ่น1เนี่ยธนบัตร 1,000 บาทรุ่น1ผมไม่มีจึงขอพูดกันที่รุ่น2กันเลยนะครับรุ่น1รุ่น2เนี่ยจะคล้ายกันนะสิ่งที่ผมจะพูดตลอดทั้งคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวนะครับสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนธนบัตร 1,000 บาทซึ่งบางครั้งเราจับจ่ายใช้สอยนะครับเราถืออยู่เนี่ยเราไม่ได้ทราบเรื่องราวนะครับภายในธนบัตรนี้นะครับแต่วันนี้คลิปนี้นะครับทุกท่านจะได้ทราบเรื่องราวสัญลักษณ์ต่างๆนะครับรูปภาพต่างๆที่อยู่ในธนบัตร 1,000 บาทรุ่น2แบบ15กันอย่างจัดหนักจัดเต็มนะครับธนบัตรนะครับ 1,000 บาทรุ่น2แบบ15นี้นะครับประกาศออกใช้นะครับวันที่29กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2548นะครับออกใช้ธนบัตรจริงๆวันที่25พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2548นะครับปีพุทธศักราชเดียวกันนั่นเองนะครับธนบัตร 1,000 บาทนะครับมีขนาด 7.2 เซนติเมตรนะครับความยาว16.2 เซนติเมตรนี่ความยาวมาดูนะครับสัญลักษณ์ต่างๆหรือภาพต่างๆที่บรรจุอยู่ในธนบัตรด้านหน้านะครับ 1,000 บาทนี้กันเลยนะครับตอนกลางนะครับตอนกลางจะมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นี่บริเวณตรงนี้เป็นภาพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพพิมพ์ด้วยสีน้ำตาลเข้มบนลายพื้นสีส้มนะครับสีม่วงเข้มและสีฟ้าอมเทานะครับและลายประดิษฐ์สลับสีนะครับด้านหลังจะเป็นลายประดิษฐ์สลับสีเนาะนะครับด้านขวานะครับด้านขวาของพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับมีตัวเลขอาหรับิกนะครับ 1,000 ขนาดเล็กที่อ่านได้โดยใช้แว่นขยายนะครับตัวเลขจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาโอเคเห็นตัวเลขไหมครับตัวเลขจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับด้านขวาโอเคนะครับตัวเลขจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับด้านขวาเป็นตัวเลขมากเลยตัวเลขตอนกลางเบื้องซ้ายนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นภาพพระราชรัญจกรประจำพระองค์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับสีเขียวเข้มซ้อนทับบนลายประดิษฐ์รูปวงกลมมีลวดลายสีเทาสีม่วงเข้มสีเหลืองสีส้มและสีชมพูอมม่วงนะครับวงกลมด้านซ้ายมีช่อลายไทยสีเทาประกอบนะครับเบื้องบนเหนือพระราชรัญจกรนะครับมีหมวดอักษรนะครับเป็นหมวดอักษรและหมายเลขประจำธนบัตรนะนี่นะครับสีแดงนะครับถัดลงมานะครับมีคำว่ารัฐบาลไทยนะครับถัดลงมามีข้อความว่าธนบัตรเป็นเงินชำระหนี้ได้ตามกฎหมายถัดลงมานะครับมีข้อความว่า 1,000 บาทเป็นการระบุนะครับราคาของธนบัตรราคาหน้าธนบัตรนั่นเองนะครับถัดลงมานะครับเป็นลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกับลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถัดลงมาสุดเลยนะครับตัวใหญ่ๆเป็นเลขระบุราคาเป็นเลขไทยนะครับ 1,000 บาทด้วยกัน 1,000 บาทเบื้องซ้ายนะครับมุมบนซ้ายมุมบนจะเป็นรูปพระคุฎพานะครับพระคุฎพา
พระคุดผ่านะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับส่วนมุมล่างมีลายไทยสีขาวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีลายไทยสีขาวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะครับซึ่งจะเห็นได้เมื่อเอียงและจะมีแถบฟอยล์เห็นแถบฟอยล์ไหมครับแถบฟอยล์นะครับภายในแถบฟอยล์นั้นภายในแถบฟอยล์นะครับมีรูปพระคุดผ่านะครับและตัวเลข 1,000 เห็นไหมเป็นรูปพระคุดผ่าอยู่แล้วก็ตัวเลข 1,000 ให้ใช้วิธีการนะครับสลับก็จะเห็นนะครับสลับหรือฉายด้วยแสงเห็นไหมปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับมีตัวเลข 1,000 อยู่ในนี้นะครับมุมขวาบนสุดนะครับมีตัวเลขระบุราคานะครับเป็นเลขอาหรับิก 1,000 บาทนะครับแน่นอนเป็นจะออกสะท้อนแสงนะครับเวลาเรียกว่าพลิกไปพลิกมานะครับด้านตรงที่ว่างๆนี้นะครับเป็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับเป็นลายน้ำด้านล่างเดี๋ยวลายน้ำเนี่ยสามารถเห็นได้โดยส่องกับพระอาทิตย์หรือส่องกับแสงไฟแสงนีออนต่างๆหรือแม้กระทั่งฉายไฟฉายจะพบลายน้ำปรากฏขึ้นมานะครับนี่คือลายน้ำต่อมาด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นตัวหมวดอักษรและเลขหมายระบุราคาของธนบัตรโอเคพลิกกลับไปที่ด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังตรงกลางเบื้องขวานะครับมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงประกอบพระราชกรณียกิจนะครับพิมพ์ด้วยสีน้ำตาลเข้มบนลายพื้นสีเหลืองและสีชมพูอมม่วงด้านขวาแถวตัวเลขอาหรับิกมีอักษรไทยว่า 1,000 บาทตรงนี้ขนาดด้านขวาบริเวณ 1,000 บาทบริเวณตรงนี้นะครับขนาดเล็กมากเลยต้องส่องด้วยแว่นขยายเท่านั้นจึงจะปรากฏเห็นตอนกลางเบื้องซ้ายจะมีภาพเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์คำและมีข้อความว่าเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์พิมพ์ด้วยสีน้ำตาลเข้มกรอบโค้งเหนือภาพมีลายพื้นสีส้มสีน้ำตาลสีฟ้าอมเทาถัดไปจากซ้ายนะครับถัดไปเบื้องซ้ายจะมีตัวเลข 1,000 บาทเป็นเลขอาหรับิกนะครับพิมพ์ด้วยแนวตั้งนะสีส้มน้ำตาลนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นลายน้ำนะครับสามารถเห็นได้ฝั่งนี้ก็เห็นได้เหมือนกันนะครับโดยการส่องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคนะครับลายน้ำจะปรากฏให้เห็นอย่างนี้นะครับด้านล่างนะครับมีตัวเลข 1,000 บาทเป็นเลขไทยตัวใหญ่ๆเลยเป็นการระบุราคานะครับนะครับด้านล่างสุดจะมีตัวอักษรเล็กๆนะครับข้อความว่าโทษฐานปลอมแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตนะครับหรือจำคุกสูงสุด เดี๋ยวผมอ่านก่อนหรือจำคุกสูงสุด10ปีนะและปรับสูงสุด 40,000 บาทนะครับโอเคบริเวณตรงนี้นะผมมองไม่เห็นนะครับเบื้องขวานะครับมุมบนจะเป็นรูปพระคุดผ่านะครับสีฟ้าอมเทาขนปีกและขนหางจะเป็นสีชมพูนะครับอมม่วงถัดลงมาเป็นภาพเกษตรกรรมตามแนวทางพระราชดำริทฤษฎีใหม่นะครับพิมพ์ด้วยสีเทาเขียวบนลายพื้นสีฟ้าอมเทานะครับสีชมพูสีชมพูอมม่วงและสีเหลืองนะครับท
ถัดลงมาจะมีคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้นะครับให้มีพอเพียงกับตัวเองนะครับและข้อความว่าพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพิมพ์ด้วยสีน้ำตาลเข้มทับบนลายประดิษฐ์สีฟ้าอมเทานะครับโอเคนี่คือธนบัตร 1,000 บาทเรียนรู้กันไปแล้วนะครับก่อนจากการสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ www.bot.or.th นะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรหมุนเวียนนะครับที่ใช้ในปัจจุบันก็ดีนะครับและเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธนบัตรทั้งหลายนะครับจะรวบรวมอยู่ในเว็บไซต์ bot.or.th นะครับหรือเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้กันได้เลยที่นี่ง่ายๆนะครับหรือจะศึกษาความรู้หรือฟังผ่านคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่ NG คิดรีวิวก็ได้นะครับก่อนจากกันนะครับธนบัตรเรานี้นะครับล้วนมีเรื่องราวความเป็นมาเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ศึกษาให้ดีและเรียนรู้กับมันนะครับ